คนที่อยากจะบวชนี่ก็อยากจะบวชแฮเพราะมันเป็นสนุกไปด้วยถือว่ามันเป็นงานสนุกไม่ค่อยจะอันตรายอย่าให้นาคตกถึงดินนี่ไม่มีผมเกิดมาอายุ66แล้วยังไม่เคยเห็นนาคตกคันหามเลยเปลี่ยนไปบ้างอ่ะโดยเฉพาะตอนที่แห่อะไรเงี้ยแต่แค่หามเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมแต่เวลาหามเปลี่ยนแปลงบ้างตามแห่มันเปลี่ยนแปลงแบบที่ว่าแต่ก่อนมันใช้เครื่องทำไฟปั่นใช้เกียนเปิดดนตรีเฉยบางครั้งเขาก็เปิดเพลงไวยพจน์ลาบวชอย่างนี้แหละไปทำนองนั้นแล้วก็มีกองยาว2ใบแค่นั้นก็สนุกกันดีสมัยผมพอเข้าวัดคนเฒ่าคนแก่เขาไม่ให้เสิร์งให้นั่งประนมมืออย่างเงี้ยถือดอกบัวอะไรดอกไม้นั่งประนมมือแห่รอบวัด3รอบประเภทเต้นรำเต้นอะไรนี่ไม่ค่อยมีผู้หญิงยิ่งไม่มีเลยมีแต่ผู้ชายที่วัยกลางคนเท่านั้นแหละเขาจะลำแบบโบราณแบบลำงวยชาวบ้านเขาเรียกแม่ผากตบมืออย่างเงี้ยแล้วก็ดูสนุกดีแต่ดูนี้เป็นไงลุงท่าเต้นโอ้ท่าเต้นอย่างนี้มันไปตามยุคตามสมัยน่ะI'm sorry.